มีความพยายามที่จะคิดหาวิธีการลักลอบส่งโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำอย่างต่อเนื่องซึ่งนับวันเนี่ยนะครับยิ่งจะแข็งข้อขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ผู้คุมนะครับแต่ละคนต้องหูตาไวนะครับเพื่อจะหยุดยั้งการกระทำของผู้ก่อเหตุแต่ก็ยังไม่ไหวนะครับก็ยังมีการลักลอบส่งของเข้าไปในเรือนจำอีกซึ่งผู้ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับขัดขืนหนีการจับกุมอย่างสุดชีวิตเลยทีเดียวครับเราไปชมภาพจริงเสียงจริงกับการปฏิบัติการของผู้คุมกับผู้ที่ก่อเหตุว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรครับการเฝ้าระวังเหตุและต้องคอยสอดส่องความผิดปกติทั้งด้านในและรอบนอกเรือนจำคือหน้าที่หนักของผู้คุมเรือนจำกลางชลบุรีแห่งนี้ครับเพราะแต่ละวันจะมีคนเข้าออกที่นี่เป็นจำนวนมากแต่ด้านในยังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับรอบนอกเรือนจำที่มักจะมีเหตุไม่น่าไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยหูไวตาไวอยู่ตลอดเวลาจนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาพวกเขาต้องเจอกับเหตุการณ์ระทึกขึ้นในช่วงพักกลางวันครับจริงแล้วจริงแล้วจริงแล้วนวาสีแจ้งลูกค้านวานวาสีแจ้งลูกค้านวาตัวสอบมีผู้ต้องสงสัยมีรถต้องสงสัยบอยไปบอยยิงแล้วยิงแล้วบังเอิญก็เจอพฤติกรรมนะฮะของผู้ที่ไม่หวังดีหรือผู้ที่จะมาลักลอบโยนสิ่งของเข้าเรือนจำนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเผอิญเป็นยานพาหนะนะฮะเป็นยานพาหนะเป็นรถปิกอัพนะครับปิกอัพตอนครึ่งนะฮะมาก็อยู่ในรัศมีของวงจรปิดของเราที่ติดตั้งใหม่พอดีนะครับดูในมอนิเตอร์แล้วรู้สึกผิดสังเกตนะครับเราก็เฝ้าติดตามไปเรื่อยๆปรากฏว่าแน่ชัดนะฮะก็มีการนำเครื่องยิงนะครับมายิงสิ่งของเข้าเรือนจำเขาเปิดกระจกมาผมเห็นท่อโผล่มาพอดีเลยคือสัญชาตญาณคือที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้มารู้ละเขาต้องกระทำความผิดแน่ก็วางแจรถมอเตอร์ไซค์ได้ครับพาครูซ้อนออกไปดักข้างหน้าคือตอนนั้นต้องการจะไปปิดประตูไม่ให้เขาออกก็พักอยู่ก็ได้ยินเสียงวอพอดีจะมีวิทยุสื่อสารของเรือนจำได้ยินเสียงวอปุ๊บผมก็ฟ้ามอไซค์กับเพื่อนอีกคนนึงผมก็เลยฟ้ารถมอไซค์แล้วขี่ไปสกัดเพื่อจะดักจับเขาหรือเพื่อป้องปรามหรือห้ามเพื่อไม่ให้เขาหลบหนีก็เลยเอารถมอไซค์ไปขวางเจ้าหน้าที่ชุดแรกกำลังดักรถผู้ก่อเหตุก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดที่สองจะตามมาสมทบผมก็เลยจอดมอไซค์ขวางไว้เลยเพื่อไม่ให้เขาไปละแต่แล้วก็ลงมาเพื่อจะตรวจค้นแต่ด้านที่ผมอยู่เปิดไม่ออกคือการจะเปิดว่าพวกนั้นน่ะที่เขาอยู่อ่ะเขาเป็นใครมั่งอะไรมั่งแต่ด้านครัวเปิดออกเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นในรถมีเพียงผู้ก่อเหตุเป็นชาย2คนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีอาวุธด้วยหรือไม่ก็บอกว่าให้เขาหยุดแล้วก็ลงมานะครับให้เขาลงมาเพื่อต้องการตรวจค้นนะครับแต่เพลินเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมเขาก็ไอ้คนที่นั่งข้างอ่ะจะลงแต่ว่าคนขับเนี่ยพยายามเร่งรถแล้วก็ถอยหลังแล้วก็วิ่งออกสวนทางไปเจ้าหน้าที่ยิงยางล้อไป1นัดก่อนที่จะออกติดตามผู้ก่อเหตุไปอย่างกระชั้นชิดนะวิ่งขี่รถตามนะครับตามไปตามกระชั้นชิดเพราะว่าช่วงนั้นรถเขาเรื่องยางมีปัญหาแล้วนะเราได้ตามไปก็คิดว่าเขาจะหยุดสุดท้ายเขาไม่หยุดเขาขับไปเรื่อยฟ้ามอไซค์ตามออกไปตามไปปุ๊บพอดีผมตัวผมเองอะจังหวะตัวผมเองคือรถมันสวนมาปุ๊บผมหลบรถไอ้ที่เขาหลบมาผมล้มตรงนั้นปุ๊บ
ก็จะไม่ทันแล้วแต่ว่ารู้ว่ารถไปไหนปุ๊บก็แล้วก็ฟ้ามอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็ไปต่อตามไล่กันไปจนเข้าไปในตลาดเข้าไปจนออกไปเส้นบางประกงอ่ะไล่ตามไปจนถึงหน้าอมตะนครที่ชลบุรีก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน4นาย มาช่วยสกัดจับแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดยั้งก็ไปต่อแล้วก็ตำรวจก็ได้ทำการยิงยางยิงเลยยิงอีกไปจนถึงเกตบางประกงนะครับเป็นบริษัทหล่อไลติงการ์ดนะฉะนั้นจะเป็นโรงงานใหญ่นะครับแล้วก็พอเขาหยุดรถได้นะช่วงนั้นคือก็เข้าไปไม่ได้ไม่ไหวละสุดท้ายแล้วก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีผู้ก่อเหตุพยายามขับรถหนีการจับกุมอย่างสุดชีวิตจนสามารถนำรถเข้าจอดข้างทางและหลบหนีเข้าไปในโรงงานแห่งนี้ระหว่างที่พนักงานกำลังทำงานกันอยู่มีปืนไหมพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้คุมเรือนจำกระจายกำลังเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนแล้วก็เข้าไปไล่จับกันข้างในนะครับไล่ล่ากันจนได้คนที่เป็นคนยิงเครื่องยิงเข้าไปแต่คนส่วนคนขับนั้นวิ่งหนีได้นะครับวิ่งหนีเจอตรงไหนพี่แล้วพวกไปไหนวิ่งแยกกันตรงนั้นวิ่งไปไหนมันยังไม่ไปหรอกทำไมเจอโกข้างในอ่ะเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่ออะไรบัชีรายังถูกครับโอเคอายุที่3 29ครับเขาแจ้งมาก็ไล่มาตั้งแต่มือชนน่ะมันอยู่ในไล่อย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่ให้แซงมันปาดรถใส่รถตำรวจจะตบให้ได้ตำรวจจะแซงอ่ะมันปาดใส่ให้รถไม่มียางอ่ะนะยางก็ยิงในเมืองนะผู้คุมเขายิงหนีเมืองขี่เป็นถอยหลังขับเป็นร้อยนะวิ่งไปไม่รอดปาดซ้ายปาดขวาเลยไปตรงไปสะพานใหม่ส่วนผู้ก่อเหตุชายอีกคนหนึ่งสามารถหลบหนีไปได้อย่างแยบยลเคราะห์ดีนะครับที่การก่อเหตุในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากเจ้าหน้าที่ผู้คุมเรือนจำ1นายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าผู้ก่อเหตุจนพลาดรถล้มลงส่วนหลักฐานอุปกรณ์ที่ผู้ก่อเหตุใช้ยิงวัตถุต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำเจ้าหน้าที่สามารถตามเก็บได้ระหว่างที่ผู้ก่อเหตุทิ้งไว้ขณะขับรถหลบหนีซึ่งเป็นถังดับเพลิงดัดแปลงติดท่อ PVC กระบอกนี้ต้องจะโผล่มาทางรถนะทางกระบะปุ๊บนี่เกณฑ์แรกที่จะเกิดจุดเปลี่ยนปึ้งมันเจอรถหนามนี่นะอันนี้รอบสองอันนี้นะการลักลอบส่งวัตถุต้องห้ามที่ผ่านมาเกือบทุกเรือนจำที่มีนักโทษที่กระทำความผิดคดีค้าหรือเสพยาเสพติดมักจะต้องเจอกับสารพัดวิธีส่งของที่ผู้ก่อเหตุพยายามส่งให้นักโทษที่อยู่ในเรือนจำโดยวัตถุต้องห้ามเมื่อหลุดลอดเข้าไปในเรือนจำก็จะมีราคาสูงลิบลับส่วนเหตุการณ์นี้จะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือไม่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหลังวัตถุต้องห้ามที่ผู้ก่อเหตุยิงไปตกอยู่รอบนอกกำแพงของเรือนจำที่เราตรวจพบนะครับเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยเราวิทยุสกัดทุกทางนะครับไม่ว่าทางในเรือนจำแล้วก็ที่บริเวณรอบกำแพงครับก็ไปเจอกับวัตถุนะต้องสงสัยที่คนร้ายยิงมาเนี่ยนะครับผู้ก่อเหตุยิงมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นโทรศัพท์นะทั้งหมด4เครื่องครับแล้วก็มีซิมการ์ดด้วยแล้วก็เครื่องชาร์จนะฮะครับส่วนหนึ่งครับไปผู้ที่ก่อเหตุพยายามหนีการจับกลุ่มอย่างสุดชีวิตสังเกตได้จากเหตุการณ์ระทึกที่เสียงอันตรายที่ผ่านมาหยุดเลยหยุดเลยปัดลงหยุดทำไมบอบลง
ทษจำคุก5ปีและปรับ 100,000 บาทเป็นบทลงโทษสูงสุดสำหรับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุส่งวัตถุต้องห้ามเข้าเรือนจำและแน่นอนหากการก่อเหตุที่ผู้ต้องหาทำสำเร็จโทรศัพท์มือถือถึงมือนักโทษคดียาเสพติดขบวนการนี้ก็จะเติบโตและสร้างเครือข่ายอีกมากมายและทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างคลาดสายตาไม่ได้เพื่อไม่ให้ขบวนการผิดกฎหมายวนเวียนอยู่รอบๆเรือนจำพร้อมกับมาตรการเท่าที่มีทุกอย่างถูกนำมาใช้เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปครับจริงแล้วจริงแล้วจริงแล้วนวสีแจ้งลูกค้านวานวสีแจ้งลูกค้านวาตรวจสอบมีผู้ต้องสงสัยมีรถต้องสงสัยยิงแล้วยิงแล้วของชลบุรีเนี่ยเท่าที่ผมเห็นปัญหาก็คือ1การสื่อสารผู้ขังการสื่อสารผู้ขังกับญาติซึ่งเราไม่ได้คุมการสื่อสารทําให้มีข่าวสารที่ออกไปแล้วเค้าก็ไปพอคุยกันได้ปุ๊บก็มีการต่องานข้างนอกไปต่ออีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นประเด็นนึงอีกประเด็นนึงคือตัวผู้ค้าเรามีผู้ขังอยู่ 6,000 กว่าคนเนี่ยก็มีบางส่วนซึ่งกว่าครึ่งนี่ก็เป็นคดียาเสพติดเข้ามาอยู่แล้วคดีค้าซึ่งความพยายามค้าก็ไม่ได้หมดไปแม้จะอยู่ในเรือนจำเขาก็มีความพยายามค้าซึ่งเจ้าหน้าที่เองเราก็ไม่รู้ว่าคน 6,000 กว่าคนนี้ใครเป็นใครคือเราไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่มารวมกันมันก็ยังมีคนที่มีพฤติการที่พยายามจะค้าอยู่ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยเราก็เอาไปแยกขังแล้วเก็บคุมให้เข้มต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับในการทำงานที่หนักแน่นและปฏิบัติงานอย่างสุดกำลังเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่ก่อเหตุส่งของเข้าไปในเรือนจำจนสำเร็จครับ